อันยองสวัสดีครับทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า New Jeans ได้กลายเป็นหนึ่งในวงเกอร์กรุ๊ปที่มีชื่อเสียงอย่างมากพร้อมกับมีผลงานเพลงฮิตติดชาร์ททุกเพลงที่ได้ปล่อยออกมาและหลังจากที่เราได้เคยป้ายยา3สมาชิกวง New Jeans กับแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของเธอคนนี้โอติ่งป้ายยาขอเสนอน้องแมวเหมียวแฮรินนิวจีนส์เรื่องราวต่างๆของเธอนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุด New Jeans ได้คัมแบ็กด้วยการปล่อยมินิอัลบั้ม Get Up อย่าลืมไปรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงทุกเพลงกันด้วยนะครับใครที่เป็นบันนี่ก็ไปซับพอร์ตอัลบั้มของน้องๆกันได้ก่อนจะไปรับชมเรื่องราวของแฮรินก็ฝากช่องทาง Membership ของช่องโอติ่งและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับข้างแฮรินเกิดวันที่15พฤษภาคม2006เธอเป็นพี่สาวคนโตของบ้านโดยมีน้องสาว1คนแฮรินจบการศึกษาจากโรงเรียนประถมกวินก่อนจะศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมต้นพยองชอนแต่ด้วยชีวิตการเป็นเด็กฝึกของเธอนั้นทำให้เธอดรอปเรียนชั้นม.ต้นและได้สอบเทียบวุฒิ GED ในช่วงวัยเด็กเธอได้เคยเรียนร้องเพลงพันโซรีศิลปะเพลงพื้นบ้านของเกาหลีและได้มีฉายาว่า Voice Fairy หรือเสียงนางฟ้าในสมัยเรียนเธอได้สังกัดชมรมวิทยุกระจายเสียงและจากคำบอกกล่าวของเพื่อนที่เคยได้เรียนด้วยกันบอกว่าเธอนั้นมีชื่อเสียงในโรงเรียนจากความสวยและบุคลิกของเธอโดยก่อนจะได้มาอยู่กับค่าย Adore เธอได้ถูกแคสติ้งอยู่บ่อยครั้งตามหน้าโรงเรียนในช่วงปี2018เธอเริ่มต้นเรียนเต้นที่ What Love Dance Studio ก่อนที่ได้ผ่านออดิชั่นของ Pass Global Audition ในเดือนตุลาคม2019และเข้าเป็นเด็กฝึกของค่ายในช่วงต้นปี2020รวมแล้วเป็นเด็กฝึกประมาณ2ปีครึ่งและในที่สุด New Jeans ก็ได้เดบิวต์เป็นทางการซึ่งเราได้รวมท่อนเด่นของเธอในแต่ละเพลงให้รับชมกันนะครับ รายละเอียดต่างๆของการเดบิวต์สามารถย้อนดูได้ที่คลิปโอติ่งน้ำจิ้ม New Jeans และสามารถรับชมคลิปป้ายยาของมินจีฮันนี่และแดเนียลได้ที่ช่องโอติ่งเลยสำหรับเรื่องราวของวง New Jeans เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักพวกเธอกันพอสมควรแล้วดังนั้นในคลิปนี้เราก็ขอโฟกัสที่แฮรินล้วนๆเลยเริ่มจากเรื่องของเสียงร้องเธอมีโทนเสียงที่มีเอกลักษณ์มีความละเอียดอ่อนเน้นความรู้สึกเศร้าๆน่าดึงดูดใจหลายครั้งที่เธอนั้นแสดงน้ำเสียงที่มีความแหบเล็กน้อยและดูไร้เดียงสาและเธอสามารถดึงอารมณ์ของเพลงออกมาได้อย่างมีเสน่ห์ในเพลงที่ต้องเต้นหนักเต้นแรงเสียงของเธอก็เข้ากับเพลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็น High Boy หรือ OMG โดยแฮรินมีบทบาทสำคัญในท่อนคอรัสหรือท่อน Killing Part ทั้งหมด3เพลงจากอัลบั้มเดบิวต์อีกด้วยเรื่องของ Dance Performance แม้วง New Jeans จะไม่มีตำแหน่งตายตัวแต่แฮรินก็มักถูกพูดถึงจากแฟนๆว่าเป็นคนที่มีทักษะการเต้นที่ดีเช่นเดียวกับฮันนี่การเคลื่อนไหวของเธอนั้นได้รับคำชื่นชมว่ามีสีสันเธอมีทักษะพื้นฐานที่ดีมีความมั่นคงมีลายการเต้นที่แม่นยำสมดุลมีฟุตเวิร์คที่ดีและได้รับการประเมินอย่างสูงจากสมาชิกภายในวง
ดยใช้ประโยชน์จากการเต้นที่มีพื้นฐานจากฮิปฮอปและเช่นเดียวกับการร้องเธอรับหน้าที่เป็นเหมือนกับเซนเตอร์ในท่อน Killing Part จาก3เพลงในอัลบั้มเดบิวต์เพลง Attention ในท่อนเริ่มต้นของทุกคอรัสเธอทำหน้าที่เป็นเซนเตอร์และในเพลง Hype Boy ในท่อนคอรัสเธอแสดงฟุตเวิร์คที่ยอดเยี่ยมในฐานะเซนเตอร์เช่นกันรวมถึงในเพลง Cookie ที่มีท่อนเต้นเดี่ยวและเต้นคู่กับแดเนียลนอกจากนี้แฮรินยังได้รับการตอบรับที่ดีจากงานประกาศรางวัลและเวทีส่งท้ายปีไม่ว่าจะเป็นการเต้นสแตนด์เบรกสุดเท่และโชว์ลายการเต้นในเพลง OMG เราจะเห็นได้ว่าเธอโดดเด่นยิ่งขึ้นและมีการพัฒนามากขึ้นเทียบกับตอนเริ่มต้นเดบิวต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบท่าเต้น Melon Music Award ในปี2022ที่ถูกกล่าวขานในหมู่แฟนๆว่าจะเป็นโชว์ระดับตำนานในเรื่องของวิชวลเธอมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครหน้ามีความเก๋รูปลักษณ์ที่เหมือนกับแมวสร้างความประทับใจกับแฟนๆหลายๆคนที่โดนตกข้อด้อมบันนี่เธอนั้นมีความน่ารักจุดดึงดูดของเธอคือดวงตาที่โตคิ้วยกสูงเหมือนแมวและเป็นคนที่จมูกโด่งให้ความรู้สึกงดงามดูเย่อหยิ่งเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ที่เหลือล้นเธอมีใบหน้าที่เล็กแต่มีหูที่ใหญ่เป็นคนที่มีแก้มทำให้เรานึกถึงแฮมสเตอร์หรือกระรอกและให้ความรู้สึกน่ารักจากโปรไฟล์ของเธอแล้วเธอมีความสูง 164.5 ซมในส่วนของทรงผมแฮรินเป็นหนึ่งคนที่ทำทรงผมที่หลากหลายภายในเวลาไม่ถึง1ปีเธอได้โปรโมทในงานต่างๆไปมากกว่า15ทรงผมโดยเฉพาะทรงผมที่ไว้ผมหน้าม้ายาวสีดำที่หลายคนนั้นบอกว่าเธอเหมือนกับคุโรนุมะซาวะโกะนางเอกเรื่องคิมินิโทโดเกะหรือฝากใจไปถึงเธอและในทรงผมฮิเมะคัตทำให้หลายคนเปรียบเทียบเธอกับตัวละครมังงะญี่ปุ่นโทมิเอะจากเรื่องคลังสยองทรงผมแมวจากคัมแบ็กล่าสุดยังได้ถูกเปรียบเทียบกับแมวในการ์ตูนอนิเมะเช่นกาโตมอนจากเรื่องดิจิมอนและแมวจี้จากเรื่องบ้านนี้ต้องมีเหมียวที่แฟนๆหลายคนบอกว่าหน้าคล้ายแฮรินมากๆนอกจากนี้แฮรินยังเหมาะกับสีผมต่างๆในหลากหลายสีไม่เพียงแต่ผมสีดำเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับผมสีน้ำตาลอีกด้วยอีกทั้งยังเข้ากับผมสีโทนสว่างได้อย่างลงตัวและในวันที่1และ2กรกฎาคมที่ผ่านมา New Jeans ยังได้มีการจัดแฟนมีตติ้ง Bunny's Camp ซึ่งในงานนี้ได้แสดงเพลงที่พวกเธอได้ปล่อยออกมาจากอัลบั้มใหม่นี้ด้วยก่อนที่ New Jeans จะได้เริ่มปล่อย MV เพลงจากมินิอัลบั้มชุดที่2 Get Up เริ่มจากในวันที่7กรกฎาคมพวกเธอได้ปล่อย MV New Jeans ที่ได้คอลแลบกับแอนิเมชันเรื่อง The Powerpuff Girls ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ25ปีโดยเพลงนี้แฮรินยังได้มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงด้วยก่อนที่ต่อมาจะได้ปล่อยซุปเปอร์ชายตามมาและต่อมาวันที่20กรกฎาคมก็ได้ปล่อยเพลง Cool With You ที่ได้มี MV เพลง Side A และ Side B ซึ่งในไซด์ B ก็จะมีเพลง Get Up อีก1เพลงด้วยก่อนที่จะได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่2 Get Up อย่างเป็นทางการในวันที่21กรกฎาคมพร้อมกับ MV เพลงไตเติ้ลเพลงที่3 ETA ตามด้วยในวันที่26กรกฎาคม New Jeans ก็ได้ปล่อย MV เพลง ASAP ในส่วนของงานโฆษณานอกจากโฆษณาแบรนด์ดังต่างๆร่วมกับวง New Jeans เธอได้มีงานเดี่ยวในการร่วมงานกับทาง Dior ที่รับหน้าที่เป็นแบรนด์ Ambassador และร่วมงานกับนิตยสารต่างๆเช่น Vogue Korea W Korea และ Cosmopolitan Korea เรื่องมือรู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของแฮรินรูปตอนเด็กของแฮรินกลายเป็นรูปมีมดังในโลกออนไลน์ซึ่งหลายคนก็นำไปตัดต่อในรูปแบบต่างๆเธอชอบแสงแดดแต่อากาศต้องมีลมเย็นๆเธอเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบฟังเพลงมากๆเพราะมันเป็นการเยียวยาบทเพลงสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกและปลอบโยนเธอได้ว่ากันว่าถ้าเธอชอบเพลงไหนเธอจะฟังมันจนเบื่อเธอ
ธอชอบเดินเล่นฟังเพลงขณะเดินเดินไปเรื่อยโดยไม่คิดอะไรผลไม้ที่ชอบคืออะโวคาโดเธอชอบดอกไม้และกลิ่นหอมสีที่ชอบคือสีฟ้าฤดูกาลที่ชอบคือฤดูใบไม้ผลิและช่วงต้นฤดูร้อนไอศกรีมบัสกินร็อบบินที่เธอเลือกคือ My Mom is an Alien Berry Berry Strawberry และ Mint Choco เธอเป็นคนที่ชอบช็อกโกแลตมิ้นท์และพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถ้าหากว่าเธอได้เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์เธอคิดว่าเธอได้อยู่บ้านเรเวนคลอว์แฮรินมีชื่อเล่นว่ายุนซุกซึ่งมาจากรายการเฮามยองซูของพรรคมยองซูหลังจากที่เขาได้เห็นภาพของแฮรินและไม่รู้จักชื่อเธอจึงตั้งชื่อใหม่ให้กับเธอต่อมาเมื่อแฮรินได้มาออกรายการฮาวมยองซูเธอก็ได้แนะนำตัวว่าเธอชื่อยุนซุกอันนี้นั่นยุนซุกยุนซุกเดียวและยังได้เปิดเผยด้วยว่าเธอนั้นชอบชื่อนี้เธอชอบใส่เสื้อลายสก็อตและแฮรินยังชอบที่จะถ่ายรูปโพลารอยด์ในเหตุการณ์ต่างๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นประจำแฮรินยังเป็นหนึ่งในไอดอลตัวท็อปของเจน4จาก06ลายรวมกับกยูจินเอ็นมิกซ์และฮงอึนแชเลเซลฟิมซึ่งทั้ง3คนยังสนิทกันโดยได้มาแดนซ์ชาเลนจ์ร่วมกันอีกด้วยแฮรินถือว่าเป็นสมาชิกวงนิวจีนส์ที่มีเสน่ห์มากๆครบเครื่องออลราวเดอร์คนหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นทักษะการเต้นหรือการร้องและเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีแฟนคลับหรือบันนี่ชาวไทยเป็นเมนน้องเยอะมากๆหวังว่าในอนาคตเธอนั้นจะมีงานด้านอื่นๆเข้ามาให้เราได้เห็นการเติบโตและพัฒนาการที่มากยิ่งขึ้นเป็นบ้างครับกับเรื่องราวของแฮรินนิวจีนส์นี่เป็นแค่ข้อมูลสนทนาที่เรารวบรวมมาหากมีข้อผิดพลาดอะไรขออภัยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางติดตามเราโอติ่งทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง